สวัสดีครับใครที่พบปัญหาว่ามือถือเนี่ยเสียงยังรู้สึกว่าเบาเกินไปนะครับเวลาที่เราดูหนังฟังเพลงหรือเล่นเกมนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาแนะนําแอปในการปรับเล่งเสียงของมือถือนะครับใช้งานได้ทั้งตัวลําโพงเครื่องแล้วก็หูฟังเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับเพื่อให้พลาดการติดตามคลิปใหม่จากช่อง easy a n d r o นะครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดรูปกระดิ่งด้วยนะครับจะได้รับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่นะครับ แอปจิตจะแนะนำในวันนี้ชื่อ400 High Volume Booster Super l o u d นะครับก็เป็นแอปในการเพิ่มคุณภาพเสียงแล้วก็ปรับระดับเสียงนะฮะตัวนี้นะฮะก็สามารถใช้งานได้ง่ายๆนะ,ะแล้วก็ตรงนี้ผมลองทั้งตัวเกมทั้ง YouTube ทั้งออหลายๆแอปนะครับ Spotify นะครับจุบนะครับก็ใช้งานได้หมดนะครับก็โอเคเดี๋ยวมาดูตัวแอปพลิเคชันกันเลยนะฮะ เปิดขึ้นมานะครับก็จะมีอยู่สามโหมดนะครับโหมดมิวนะครับตรงนี้ก็คือถ้าเราเลือกมันจะเป็นการปิดเสียงนะครับนอร์มอลนะฮะถ้าเราเลือกก็จะเป็นเสียงระดับปกติเขาจะปรับความดังมาที่แปดสิเปอร์เซนตนะฮะให้เราดูวอลล่มตรงนี้นะครับส่วนอันนี้นะฮะก็จะเป็นเสียงแบบดังลั่นมากคือถ้าเราเปิดโหมดบูสเซอร์เนี่ยก็จะทําให้ทั้งวอลล่มนะฮะกับบูสเซอร์เนี่ยเป็นร้อยเปเซนนะครับส่วนไอ เมนูนี้นะฮะก็คือเอาไว้ปรับเองนะครับตรงนี้เราสามารถปรับระดับได้นะฮะก็ต้องลองใช้งานดูนะฮะ,ะเดี๋ยวผมลองกดให้ดูก่อนตรงนี้เราเลือกได้หมดได้หมดหนึ่งนะ,ะถ้าเราจะปรับไปโหมดอื่นเราก็แตะไปนะฮะตรงนี้จะสังเกตว่าตัววอลลุ่มเนี่ยเป็นแปดสิเปอร์เซ็นแล้วนะฮะยังไม่มีการบูตเลยอันนี้เป็นระดับเสียงปกติของเครื่องนะครับอ่าถ้าใครต้องการเสียงดังมากมากนะ,ะัะก็กดอันนี้นะครับแต่ถ้าเราใช้โหมดนี้กับ ลำโพงเครื่องบางทีอาจจะเสียงแตกนะครหูฟังก็อาจจะเสียงอาจจะไม่ค่อยได้ดีมากนะครับมันเร่งเกินไปนะครับทีนี้วิธีที่จะแนะนำนะครับผมแนะนําว่าให้ปรับเป็นโหมด normal แล้วเราปรับบูทตรงนี้เอาเองจะยืดหยุ่นกว่านะครับก็ตรงนี้ลองดูนะครับอย่างเครื่องของผมเนี่ยถ้าประมาณ30%บนะคะู Boot, ปรับมาประมาณ30%เนี่ยเสียงกาลังดีนะแต่ถ้าปรับไปเกินเนี่ยอาจจะลำโพงแตก ไม่ใช่ลำโพงแตกเสียงมันแตกครับลำโพงก็ไม่แตกนะครับเพราะว่าผมลองปรับไปร้อเซแล้วคือเสียงมันจะเปราะแปะเปราะแปะนะฮะก็ตรงนี้อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับตัวคุณภาพลําโพงแล้วก็ตัวเครื่องเราด้วยนะฮะแต่สามสิ่สิบเเซนเนี่ยโอเคนะฮะก็ตรงนี้เราสามารถปรับได้2ทางนะคะรัส่วนนี้ก็เป็นโวลลุ่มนะครเป็นโวลลุ่มของตัวเครื่องหละะะักนะฮะก็โวลลุ่มก็อาจจะปรับไว้ที่80%แล้วเรามาปรับบูสต์เอานะครับลองดูว่า เออบางทีเราดู youtube หรือเกมเนี่ยบางที3ามสเเีแต่บางทีก็เพียงพอแล้วนะฮะแต่ว่าถ้าใครอยากให้มันดังกว่านั้นนะฮะก็ลองปรับไปดูแต่ผมไม่แนะนำให้ปรับบูส์ร้อยเป์เนะฮะเพราะว่าเสียงมันไม่เพาะมันดังยิงนะฮะแต่ว่ามันดังลัานไปนะฮะหรือใครชอบก็ลองดูได้นะฮะก็ค่าที่ผมแนะนำก็คือให้อยู่ที่ประมาณบูส์สาสถึง40%เอร์แล้วกันเสียงมันจะไม่แตกอันนี้สำหรับเครื่องผมนะก็ไปลอง ปรับใช้งานกันดูนะฮะใช้งานแล้วเป็นยังไงก็มาคอมเมนต์บอกเล่าประสบก,การณ์กันได้นะฮะโอเคแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ